สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนึงกับรายการคุยกับหมออัจฉิมานะคะแป๊บเดียว7วันผ่านไปเร็วมากคุณหมอคะแต่ก็เป็น7วันที่คุ้มค่าสำหรับการไปสรรหาเรื่องราวดีๆมาบอกต่อกันอาทิตย์นี้เห็นคุณหมอจะพูดลงไปลึกถึงระดับไส้เราจะลากไส้ออกมาคุยกันเลยเหรอคะลากไส้ออกมาคุยกันอีกแล้วถึงเรื่องท้องผูกดูถูกไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรอคะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆคุณแอมอาจจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงอะไรมากมายไก่กองเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ย10คนเป็นสัก2หรือ3หรือมากกว่านั้นด้วยใช่ๆเพราะเราแบบคนอยู่กับภาวะเร่งรีบใช่คนเมืองเนี่ยใช่มีความเครียดสูงเวลาน้อยปวดแล้วบางทีแบบว่าไม่สามารถที่จะนั่งได้ฉันต้องไปทำนู่นนี่นี่นั่นก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสำรวจตัวเองว่าเอ๊ะแล้วถ่ายแบบไหนถึงจะเรียกว่าท้องผูกท้องผูกส่งผลยังไงกับสุขภาพรวมถึงเราจะดูแลมันยังไงวันนี้สนุกอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าชมรายการเรานะคะคุณหมออัจฉิมาก็จะดูแลเราครบทุกส่วนทุกเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องท้องผูกคุณหมอบอกว่าไอ้เรื่องท้องผูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆดูถูกกันไม่ได้ดูถูกไม่ได้มองข้ามไม่ได้ใช่งั้นเราต้องมองตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าต้องมาดูสิว่าเราท้องผูกหรือเปล่าก่อนคือแบบไหนถึงจะเรียกว่าท้องผูกคะเราไม่ถ่ายกี่ว่าเราต้องมีอาการยังไงบ้างถึงจะเรียกว่าคุณเนี่ยมีอาการท้องผูกจริงๆถ้าเป็นเวลาหมอดูคนไข้หมอจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยแสดงว่าระบบขับถ่ายคุณไม่ค่อยดีต้องถ่ายทุกวันเราก็ต้องมาดูซิว่าเข้าข่ายอาการท้องผูกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงการท้องผูกจริงๆเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเราต้องมีการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์คือมันมีหลายหัวข้อที่เราจะต้องถามคนไข้ว่า1คุณถ่ายกี่ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยเวลาคุณถ่ายเนี่ยคุณต้องใช้แรงหรือเปล่าต้องเบ่งไหมต้องเบ่งใช่คือคนท้องผูกต้องเบ่งแล้วอย่างนึงก็ต้องดูลักษณะอุจจาระด้วยว่าเป็นแบบก้อนแข็งๆหรือเปล่าบางทีถ้าอุจจาระนิ่มแต่ว่าถ่ายน้อยบางทีก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะอุจจาระแข็งมีความรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดบางคนแบบถ่ายทุกวันแต่ว่าถ่ายวันละนิดนิดนิดอย่างเงี้ยถ่ายวันละก้อนเล็กๆสองสามก้อนเนี้ยถ่ายทุกวันอันนี้ก็ต้องดูสิว่าคุณอาจจะอยู่ในเข้าข่ายการท้องผูกหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยถ่ายเองไม่ได้ต้องใช้นิ้วฮะคือยังไงครับคุณหมอต้องใช้นิ้วช่วยคุณแนนมีด้วยเหรอคะมีเอานิ้วเกี่ยวเข้าไปช่วยมีคุณพระเหมือนกับเวลาที่เราช่วยเด็กน้อยอะเด็กท่าโรคอะไรเหมือนกันเพราะจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นได้ทุกอายุตั้งแต่เด็กไปเรื่อยจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยแล้วอาการท้องผูกนี่พบไม่น้อยนะคุณแนนพบแบบ 12% ของประชากรทั่วโลกมันเป็นอาการหนึ่งที่นำไปสู่ความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานไม่ดีเวลาที่เราไม่ถ่ายเนี่ยมันก็มีการสะสมของสารพิษข้างอยู่ในร่างกายเพราะว่าการขับถ่ายคือการปล่อยสารพิษออกไปจากร่างกายขับออกมันทิ้งถ้ามันไม่ทิ้งมันก็ทำให้สารพิษเนี่ยมันกลับเข้ามาในร่างกายอีกอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ใช่ใช่ในผู้สูงอายุหรือคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีปัญหาอย่างที่เราเจอก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่ท้องผูกเนี่ยคุณแอนรู้ไหมให้คุณแอนทายดีกว่าว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรามีโอกาสถ่ายจากการเบ่งได้กี่ครั้งต่อวันเอาจากตัวเองนะคะคุณหมอเพราะแนนเป็นคนคล่องแคล่วเรื่องนี้มากแนนน่ะมากกว่า3นะคะบางวันน่ะแต่แนนไม่รู้ว่าสถิติจะเท่าไหร่จริงๆแล้วในคนปกติเนี่ยจะมีอาการปวดเบ่งถ่ายได้ถึง6ครั้งต่อวันโอ้โหแต่ถ้าเป็นคนท้องผูกเนี่ยวันนึงเขาจะมีอาการปวดเบ่งได้แค่2รอบเท่านั้นเองอย่าพลาดโอกาสทองนะเพราะฉะนั้นต้องรีบไขว่คว้าโอกาสทองใช่ ไม่งั้นคุณจะหมดโอกาสทองนั้นไปทีนี้เรามาดูสาเหตุกันบ้างดีกว่าคุณหมอเพราะแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยการขับถ่ายไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกค่ะสาเหตุที่ทำให้เราท้องผูกนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะหลากหลายมากอันแรกเลยต้องดูกันว่าคุณมีโรคอะไรหรือเปล่าค่ะคนไข้เป็นเบาหวานคนไข้มีปัญหาเรื่องไทรอยด์หรือภาวะแคลเซียมในเลือดสูงคือลำไส้มันเกร็งมันไม่ยอมขยับหรือบางทีเนี่ยมีโรคทางระบบประสาทอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กหรือไปได้รับการบาดเจ็บมาหรือมีโรคที่เกี่ยวกับสมองหรือไขสันหลังมีติดเชื้อมีอะไรก็ตามหรือเป็นโรคภูมิเพี้ยนแล้วไปทำให้ระบบประสาทมันทำงานผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้มันไม่มีการขยับของลำไส้แล้วทำให้ไม่ถ่ายหรือบางทีเกิดจากการรับประทานยา
นะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่เจอบ่อยคนไข้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงนะต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตบางทีก็ทำให้ท้องผูกนะเป็นผลข้างเคียงของยาหรือบางทีรับประทานยาแก้ปวดกลุ่มที่มีส่วนผสมของมอร์ฟีนลดปวดได้ดีแต่พวกนี้มันจะทำให้ท้องอืดก็คือไม่มีการขยับเขยื้อนของลำไส้หรือกลุ่มคนไข้ที่ต้องรับประทานยาจิตเวชที่เกี่ยวกับกลุ่มพวกซึมเศร้ายากันชักเหมือนการขยับน้อยลงหรือต้องรับประทานยาบำรุงเลือดยาที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ก็เจอบ่อยเหมือนกันยาลดกรดก็เป็นอีกอันนึงปวดท้องก็กินยาลดกรดนี่นั่นกินอลูมิเนียมกินอลัมมิวกินอะไรพวกนี้บางทีก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มีปัญหาเพราะจะทำให้เมตาบอลิซึมเนี่ยมันไม่สมดุลก็ทำให้มีอาการท้องผูกได้นะเมื่อกี้เราพูดถึงยาแก้ปวดที่เป็นกลุ่มมอร์ฟีนยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์ก็สามารถจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายได้เหมือนกันนะคะหรือกลุ่มคนไข้ที่มีการอุดตันหรืออุดกั้นของลำไส้ก็ต้องมาดูเนื้องอกไหมมะเร็งไหมลำไส้เฉื่อยก็ได้ปกติทั่วไปเวลาเราเบ่งปุ๊บทวารหนักหูรูดจะต้องเปิดค่ะเขาจะมีกลุ่มคนไข้บางคนคือเบ่งแต่หูรูดปิดแล้วมันจะออกยังไงคุณแม่ไม่มีทางเปิดประตูก็ใช่ประตูไม่เปิดก็ไม่ออกก็เป็นอีกอันที่ต้องมาตรวจต้องมาดูว่ามันเป็นปัญหาจากอะไรหรืออย่างจริงที่หมอบอกเมื่อกี้การประสานงานการเคลื่อนไหวของลำไส้ไม่ดีก็จะทำให้อุจจาระที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเคลื่อนช้ากว่าปกติแต่แนรู้ไหมว่าอันที่เจอบ่อยๆเป็นภาวะลำไส้แปรปรวนเป็นภาวะท้องผูกเรื้อรังมาจากการทำงานของลำไส้และการเคลื่อนตัวของลำไส้ที่ผิดปกติลำไส้แปรปรวนที่เจอบ่อยตัวระบบการทำงานของระบบย่อยไม่ดีนะอาจจะมีการติดเชื้อมีการอักเสบเรื้อรังนะการรับประทานอาหารบางอย่างที่ไม่ย่อยทำให้เกิดการอักเสบหรือบางทีมันมาจากปัญหาความเครียดนี่แหละความเครียดอารมณ์วิตกกังวลมันก็เลยทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติที่ไปเลี้ยงส่วนของลำไส้เนี่ยมันเกิดการเกร็งตัวหรือคนไข้บางคนเนี่ยรับประทานยาระบายอยู่ตลอดเวลาลำไส้มันก็ทำงานผิดปกติไม่ทำเองไม่ต้องทำเองเดี๋ยวก็มียาช่วยเดี๋ยวก็ต้องมียามาแล้วนะมียามาช่วยแล้วบางคนไม่รักษาสาเหตุไงพอเวลาที่มีภาวะท้องผูกไม่ถ่ายปุ๊บก็ยาช่วยเลยไม่ยาช่วยบางทีก็สวนไปเลยมีคนทำอย่างนี้มีคนทำอย่างเยอะหรือบางคนทานแต่เนื้อสัตว์ไม่ยอมทานผักผลไม้ดื่มน้ำก็น้อยแล้วก็ขี้เกียจไม่ยอมออกกำลังกายไม่ยอมเคลื่อนไหวนั่งแหมะทั้งวันหรือนั่งดูทีวีทั้งวันพวกนี้ก็ทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันหรือบางทีก็คุณแม่ตั้งครรภ์พวกนี้ก็ทำให้อาการท้องผูกก็เป็นอาการหนึ่งได้ค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุรวมๆเลยคือหลายแหล่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดท้องผูกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะคะปัจจัยที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมันก็เกิดจากพฤติกรรมของเราอีกนั่นแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอาการท้องผูกเนี่ยมันส่งผลมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีจะทำให้ตัวเองเนี่ยห่างไกลจากเจ้าอาการท้องผูกเนี่ยทำได้ยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยต่อช่วงหน้าค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกำลังสนุกเลยคุณผู้ชมค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของท้องผูกดูถูกไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้ฟังคุณหมอแล้วแบบต้องไปสำรวจตัวเองนะเอ๊ะถ้าเราเป็นอาการท้องผูกท้ายไม่เป็นปกติตามที่คุณหมอบอกแต่เราไม่ได้สนใจเราปล่อยมันไว้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้างคะคุณหมออันแรกเลยเป็นฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีมาก่อนเลยฤทธิ์สีบางทีแบบว่าอยู่ดีๆไข่เป็นเลือดตกใจมากดูตัวเองเป็นมะเร็งที่ไหนได้ฤทธิ์สีมาเยือนฤทธิ์สีใช่เวลาที่มันมีแรงดันอยู่บริเวณแถวนั้นเยอะขึ้นเพราะว่ามีการอุดตันไม่ยอมที่จะขับถ่ายอุจจาระแข็งมันทำให้ไปกดทับเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมันโป่งกลายเป็นฤทธิ์สีดวงซึ่งมันจะเกิดได้ทั้งภายในสีดวงที่อยู่ด้านในหรือฤทธิ์สีดวงที่อยู่ด้านนอกก็ได้ติ่งออกมาใช่ก็เป็นลักษณะของการป่องตัวของตัวเส้นเลือดนะคะคราวนี้อีกอันนึงคือเวลาที่เราท้องผูกมากๆแข็ง
มันก็ทำให้เกิดเลือดออกได้อีกอันนึงก็ปล่อยให้เป็นนานๆอันนี้จะคล้ายๆกับวิสีดวงเนื้อเยื่อบริเวณตรงนั้นมันผิดปกติกลายเป็นลำไส้ใหญ่มันยื่นออกมาโอ้โหถึงขั้นไส้เลื่อนออกมายื่นออกมาได้เลยใช่ไส้เลื่อนอ๋อก็เกิดจากการที่ปล่อยให้ท้องผูกนานเหรอคะปล่อยให้ท้องผูกนานๆบางทีเนี่ยคนไข้คนไหนที่เป็นสิวเยอะๆค่ะเป็นสิวเป็นผื่นต้องถามท้องผูกหรือเปล่าหรือบางคนมาพร้อมกับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะมีทั้งกลิ่นตัวมีทั้งกลิ่นลมหายใจมีทั้งกลิ่นปากหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาที่มันหมักหมมไม่ถ่ายบางทีต้องดูอาจจะมาจากภาวะไส้รั่วหรือเยื่อบุลำไส้มันทำงานผิดปกติพวกนี้บางทีก็จะมาร่วมกับอาการอื่นอย่างเช่นอาจจะมาร่วมกับอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อมาด้วยกันหรือมีปวดข้อมีนอนไม่หลับมีอาการอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยภาวะที่อ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินลดน้ำหนักยากบางทีมันไม่ได้มาจากน้ำหนักอุจจาระอย่างเดียวมันมาจากภาวะไทรอยต่ำถ้าเกิดว่าไทรอยต่ำเนี่ยบางทีทำให้เพิ่มน้ำหนักตัวได้เร็วแต่ว่านอกจากเพิ่มน้ำหนักตัวได้เร็วบวมน้ำแล้วเนี่ยมันยังมาจากภาวะที่ทำให้ตัวลำไส้ใหญ่มันไม่ทำงานก็ทำให้ไม่มีการบีบตัวแล้วก็เลยไม่ถ่ายก็เลยไม่ถ่ายท้องผูกใช่แล้วท้องผูกนานๆพวกนี้มันจะมีการสะสมของเสียสารพิษต่างๆในร่างกายเอาตับทำงานหนักอีกนะแทนที่ระบบกำจัดสารพิษจะปล่อยออกไปแล้วนะไม่ไปก็ย้อนกลับไปอีกมีการดูดซึมสารพิษวนไปวนมาอยู่นี่หน้าคุณหมอบอกว่าเรื่องนี้มันดูถูกกันไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นปัญหาเหมือนลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยทีนี้เรามีวิธีการรักษาคนที่มีอาการท้องผูกยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาเมื่อไหร่ที่ฉันเริ่มมีอาการอยากจะเบ่งถ่ายก็ต้องเข้าห้องน้ำร่างกายก็จะได้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวฉันก็จะมาเป็นปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลานี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลานี้ฉันก็จะมาอีกใช่ใช่การรับประทานอาหารก็ต้องให้มีเส้นใยไฟเบอร์ทานผักผลไม้ทานข้าวที่ไม่ขัดสีดื่มน้ำให้พอสำคัญมากอย่าไปทานอะไรที่อาจจะทำให้มีผลต่อพวกเกลือแร่ของร่างกายเยอะอย่างเช่นรับประทานยาลดกรดเยอะพวกนี้ก็ทำให้ศูนย์สมดุลแมกนีเซียมแคลเซียมเสียไปทำให้นำไปสู่ภาวะท้องผูกได้นะอีกการนึงที่สำคัญคือโปรไบโอติกค่ะแบคทีเรียเพราะเรารู้ว่าสมดุลแบคทีเรียในร่างกายมีความสำคัญมากโดยเฉพาะตรงตำแหน่งของลำไส้นะงั้นโปรไบโอติกเนี่ยเป็นตัวนึงที่ทำให้คุณภาพของลำไส้ทำงานดีขึ้นช่วยทำให้ลดการอักเสบเป็นตัวช่วยทำให้มีการขับถ่ายการขับเคลื่อนของลำไส้เป็นปกติค่ะถ้ามีปัญหาตรงไหนก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะแล้วก็ถ้าไม่ออกจริงมีความจำเป็นต้องรับประทานยาระบายค่ะต้องเลือกให้ดีเราจะรับประทานยาระบายอันไหนที่ออกฤทธิ์เดี๋ยวจะไปช่วยทำให้ปริมาณอุจจาระมากขึ้นไปทำให้มีการดูดน้ำกลับมาในลำไส้มากขึ้นหรือไปทำให้มีอุจจาระอ่อนนิ่มลงหรือจะไปทับประทานยาที่กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้แต่ละอันเนี่ยหมอแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์เพราะว่ามันจะมีบางอันที่ไปมีผลต่อการเปลี่ยนพวกสารวิตามินหรือสารต่างๆในร่างกายซึ่งอาจจะมีผลทำให้เกิดผลเสียได้นะคะหรือว่ายาที่ไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ก็รับประทานได้ถ้าเกิดว่าเป็นยาระบายจากมะขามก็โอเคระดับหนึ่งแต่อย่าไปทานบ่อยจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยแต่ก็จะมียาจากเคมีที่ไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาแพทย์ใช่อะไรที่เป็นยาเนี่ยมาว่าปรึกษาแพทย์นิดนึงจะดีกว่านะแต่ถ้าต้องใช้ยาระบายชนิดสวนมันก็จะมีหลายตัวนี่มันจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นน้ำเกลือเข้มข้นพอฉีดเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการบีบตัวของลำไส้ใหญ่แล้วก็ทำให้เราปวดเบ่งถ่ายหรือจะมีอีกแบบนึงที่เป็นยาเหน็บค่ะพวกนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันคือทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้บ่อยๆมันจะมีการระคายเคืองเกิดการอักเสบของส่วนของลำไส้ใหญ่อะไรที่เป็นการอักเสบอยู่บ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่ไม่ดีค่ะลองดูซิว่าเรามีภาวะลำไส้แปรปรวนหรือเปล่าเรามีภาวะไส้รั่วไหมเรามีภาวะเซนซิทีฟหรือว่ามีการแพ้อาหารบางตัวไหมที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนะแล้วก็ไปแก้ให้ถูกปัญหาะนะคะก็เพื่อจะลดปัญหาการท้องผูกซึ่งนำไปสู่การสะสมสารพิษในร่างกายการเพิ่มพวกสารพิษต่างๆนะคะหรือไปทำให้ระบบการทำงานร่างกายมันผิดปกติ
คุณแนนรู้ไหมผิวหนังเนี่ยเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงสุขภาพของลำไส้มากที่สุดเลยยังไงคะคุณหมอผิวเป็นยังไงลำไส้เป็นอย่างนั้นลำไส้เป็นยังไงผิวเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าลำไส้มีการทำงานไม่ดีมีภาวะลำไส้แปรปรวนมีภาวะลำไส้ที่มีเยื่อบุอักเสบหรือมีเยื่อบุลำไส้ที่ไม่แข็งแรงมีภาวะไม่สมดุลของแบคทีเรียในลำไส้พวกนี้มันจะนำไปสู่ภาวะที่มีความผิดปกติของผิวหนังเรื้อรังสิวเรื้อรังผื่นเรื้อรังสะเก็ดเงินภูมิเพี้ยนผิวหนังเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงสัยว่าภาวะเรื้อรังที่ผิดปกติที่ผิวหนังมีปัญหาต้องไปดูก่อนขับถ่ายเป็นยังไงขับถ่ายเป็นยังไงลำไส้ทำงานปกติหรือเปล่าดูดซึมผิดปกติหรือเปล่าแปรปรวนไหมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญที่เป็นตัวส่องให้เห็นถึงความแข็งแรงของลำไส้กับความแข็งแรงของผิวหนังแยกจากกันไม่ได้เลยค่ะนี่แหละค่ะก็เหมือนที่คุณหมอตั้งหัวข้อในวันนี้ก็คือท้องผูกดูถูกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะและนั้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ฟังคุณหมอเล่าวันนี้มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอพูดแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเช่นการซื้อยามาทานเองการสวนล้างลำไส้การกินยาระบายบ่อยๆหรือการไม่ฝึกนิสัยเข้าห้องน้ำเป็นประจำเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะหวังว่าใครที่มีปัญหาท้องผูกอยู่เนี่ยก็จะได้ข้อคิดดีๆรวมถึงอย่าลืมรีบไปปรึกษาแพทย์ค่ะรีบจัดการแก้ไขให้เขามาแบบปกติซะนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใครอยากชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube เสิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออัจฉิมาได้เลยหรืออยากฝากคำถามหรือว่าปัญหาสุขภาพก็ได้ตามโซเชียลที่เราขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะค่ะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ